มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองการเลือกตั้งกันหน่อยตอนนี้หลายพรรคเองก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนหาเสียงแสดงนโยบายกันหน่อยนะครับว่าถ้าเลือกพวกเขาแล้วประชาชนจะได้อะไรบ้าง อย่างล่าสุดพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการชูนโยบายเฉพาะกลุ่มนะครับบอกว่าช่วงนี้มันจะมีข่าวเรื่องของแชร์ลูกโซ่เนี่ยออกมาเยอะมากมีคนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นทางพลังประชารัฐนะครับจะผลักดันนโยบายยกร่างกฎหมายช่อโกงฉบับใหม่ช่วยเหลือประชาชนเหยื่อแชร์ลูกโซ่นะครับทางคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกประจำพรรคพลังประชารัฐก็เปิดเผยหลังจากที่คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐและกรรมการหาเสียงพาผู้เสียหายกรณีแชร์ลูกโซ่ในประเด็นต่างๆนะครับเข้ามาร้องเรียนต่อพรรคพลังประชารัฐโดยคุณกอบศักดิ์เปิดเผยนะครับว่าจากการซักถามก็พบว่าผู้เสียหายมาจากหลากหลายอาชีพก็เลยเร็งเห็นว่าปัญหาเรื่องการช่อโกงลักษณะแบบนี้เนี่ยคนโกงต้องถูกลงโทษและคนถูกโกงต้องได้เงินคืนครับผมว่านี่คือสิ่งที่เป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินประเทศไทยอยู่แล้วทางพรรคเราพลังประชารัฐนะครับก็ได้ตั้งใจแล้วครับว่าจะทำงานกับพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้เกิดกฎหมายดีๆขึ้นมาซึ่งกฎหมายรับฉบับนี้ผมคิดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยเป็นกฎหมายช่อโกงฉบับใหม่เราเขียนตั้งแต่สมัยแชร์แม่ชะม้อยนะครับตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเพื่อจับแม่ชะม้อยแต่กฎหมายฉบับนั้นนะครับมีช่องโหว่อยู่มากทำให้มิจฉาชีพเนี่ยได้ใจแล้วก็อาศัยช่องโหว่เหล่านั้นเนี่ยในการที่ข่มขู่ผู้เสียหายในการที่จะไปหลอกลวงคนเสียหายรายต่อไปนอกจากนี้คุณกอบศักดิ์ก็บอกนะครับว่าทางพรรคยังจะเสนอนโยบายเฉพาะกลุ่มสำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอยคนขับรถแท็กซี่แล้วก็กลุ่มอื่นๆเพราะแต่ละกลุ่มยังต้องการความช่วยเหลือที่ต่างกันนะครับแล้วที่สำคัญคือพอเจอพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคงจะหลีกเลี่ยงในการตอบคำถามของสื่อไม่ได้ว่าบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านว่ายังไงบ้างคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ว่ายังไงบ้างนะฮะรวมถึงคุณอุตมะสาวนายนเนี่ยเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคุณกอบศักดิ์ก็บอกว่ายังไม่มีการตอบรับมาแต่อย่างใดนะครับขอให้ทุกคนใจเย็นยังเหลือเวลาถึงพรุ่งนี้ในการยื่นให้กกต.นะฮะได้ตรวจสอบพร้อมกับโยนบอกว่าให้ถามความคืบหน้าไปยังคุณอุตมะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเองก็ยังไม่รู้นะว่าสรุปแล้วแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นใครบ้างค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้8กุมภาพันธ์ต้องรู้แล้วแหละเพราะเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาร่วมลุ้นพร้อมกันแล้วค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง